ครูนัสครับผมเจอเลยครับสวัสดีครับรูปพี่เกิร์ลสวัสดีครับก็เป็นการเปิดเวทีที่ดีมากนะครับผมขอบคุณมากเลยที่เป็นวงแรกที่เปิดมาแล้วทำให้เวทีลุกเป็นไฟขนาดนี้นะครับผมชื่นชมครับคุณชื่นชมก็ถามว่าอันนี้ยังเป็นเจนถือว่าเด็กนะครับถ้าเทียบกับพี่ๆคนอื่นที่ออดิชั่นติดเข้ามาก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่ไม่เล็กแต่ว่าก็ไม่ได้โตนะครับผมสิ่งที่ดีของวงนี้ก็คือพลังงานที่ดีครับผมแล้วก็รูปลักษณ์ที่สวยงามครับผมแต่งตัวแต่งหน้าทุกอย่างดูเป็นศิลปินเลยครับผมแล้วก็โชว์เปิดตัวสวยมากครับผมที่มีการฉีดเทนต์ตัวแบ็คกราวด์ตัวนี้ดีมากครีเอทได้ดีครับรวมถึงตัวเปิดตัวที่เป็นเพลงของ Rookie Girls เองมันเป็นเพลงของเราเองเลยใช่ไหมครับผมเหมือนเป็นการเปิดตัวมันก็มีความดอกดาบสองคมเพราะเราโฟบลูหน้าแต่สำหรับคุณแม่ชอบคุณแม่รู้สึกว่ามันก็ได้ขายตัวเองนิดนึงเหมือนอนาคตหนูอาจจะเป็นไอดอลหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตก็ถือว่าได้ขายความเป็นรูปพี่เกิร์ลด้วยแล้วพอถึงพาร์ทของลูน่าเราก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้ถามว่าแผลเยอะกว่าวันออดิชั่นไหมแน่นอนครับผมเพราะทีมันจะเป็นเพลงใหม่ถ้าเทียบกับเพนเดอร์ทาวที่หนูทำมันมีเขาเรียกอะไรนะผมขอเพิ่มเติมกันลิปซิงมันยังเก็บได้ไม่ครบทุกเม็ดเพราะว่ามันเนื้อร้องมันเยอะกว่าของเพนเดอร์ทาวแล้วก็ความเป๊ะของท่าเต้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเท่ากันแต่มันดีแล้วที่เราออกจากเซฟโซนจากเพลงเดิมที่เราทำได้ดีมากอยู่แล้วเพราะเพลงทางแค่จะให้10เต็ม10ไม่มีอะไรจะหักอยู่แล้วดังนั้นหนูควรออกจากเซฟโซนตรงนี้ออกมาได้ทีได้อันนี้ได้เขาเรียกว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วไม่ได้แย่เลยครับผมทำได้ดีมากนะครับผมแต่ถามว่าจะมีแผลเล็กน้อยน้อยไหมมีแน่นอนแต่จงภูมิใจไปแล้วว่าเราทำออกมาได้ดีมากสำหรับวันนี้แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณแม็กซ์ด้วยนะครับท่านต่อมาครับคุณนนนี่เชิญครับครับสวัสดีครับลูกิ้งเกิร์ลส์นะฮะก่อนอื่นชมตอนที่เล่นกับ LED ตอนเปิดนะชอบมากเลยนะครับแล้วก็ตอนเปิดอินโทรมาช่วงอินโทรของโชว์ช่วงแรกบูนการเปิดนี้ดูเท่ดูเถื่อนดูเถื่อนใช่ไหมมีความทรงพลังในการเป็นแบบมีความบิดสูงแล้วก็แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันเป็นเสียงซาวขึ้นมาที่ลูกี้ something แล้วเสียงมันแบบมีความใสแต่หน้าเราแบบไม่ซึ้งไปกับเสียงอ่ะมันเลยดูแล้วมันแบบเอ็งนิดนึงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลองแบบว่าไปทำกันบ้านเพิ่มว่าแบบมันอาจจะต้องปรับอารมณ์ให้มันซิงกับเสียงไหมอะไรประมาณนี้มันจะได้ดูแล้วมันจะได้โคกันนะฮะโอเคแล้วก็ช่วงที่มีคนเชียร์อยู่ซ้ายขวาด้านข้างที่เป็นกลุ่มอะครับค่อนข้างยังไม่ค่อยเอเนอร์จีไม่ค่อยว่าหายกับคนที่อยู่ตรงกลางสเตจดังนั้นอาจจะต้องแบบดูตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับโดยรวมทรานซิชันดีนะครับแล้วก็เอเนอร์จีช่วงท้ายตกครับด้วยความแบบว่าเหมือนออกกำลังกายน้อยแล้วเพลงโชว์มันแบบพาวเวอร์มันตั้งแต่ต้นยันจบเลยอะแล้วดึงเอเนอร์จียังตั้งตอนจบไม่ถึงอันอาจจะต้องแบบไปเวิร์กออกกำลังกายเพิ่มรอบนั้นก็ชอบมากครับทำโชว์มาสนุกมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครูท่านนี้ด้วยครับเรื่องออกกำลังกายย่านรุ่นไอคอนแอคทีฟเรามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะหรือจบงานสามารถไปช็อปต่อได้นะครับอ่ะมาที่ครูโซเฟียครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้น้องๆอาจจะไม่เคยเจอครูโซเฟียเนาะหรือเคยเจอแล้วเอ่ยไม่เคยเจอแน่นอนอะไรนะคะไม่เคยนะคะเพราะเป็นเด็กรุ่นใหม่มากเลยนะคะส่วนป้านี่คือแก่มากแล้วนะคะยังดูดีอยู่เลยนะครับอ๋อขอบคุณค่ะเป็นประกาศเต้นงานอะไรครับก็คืออยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือจะมีความวุ่นวายในการเดินเข้าเดินออกนะคะในการจัดตำแหน่งการเดินเข้าที่มันไม่คลีนแล้วก็ไม่เคลียคนเยอะมากฉะนั้นการจัดวางตำแหน่งการที่จะเดินเข้าออกเราควรจะต้องนับก้าวเราจะต้องรู้ว่าเราจะเข้าที่ปีกไหนก้าวที่เท่าไหร่หยุดที่จังหวัดไหนตรงบล็อกกิ้งอะไรเพื่อให้มันเป็นภาพหยุดไม่ดึงซีนคนอื่นเขานะคะแล้วก็การทำโชว์บางช่วงอย่างเช่นช่วงไฮมันไฮไม่จริงนะคะมันไฮแบบไม่มีความรู้สึกว่ารู้สึกไฮจริงๆนะเสียงมันรู้สึกว่าเสียงที่เราได้ยินคือมันไฮมากแต่ภาพที่เราเห็นคือฉะนั้นมันก็จะรู้สึกไม่ถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็ขาดความเป็นสตาร์ไอดอลค่อนข้างเยอะมาก
ซึ่งคนที่เตะตาครูโซเฟียเป็นน้องแดนเซอร์ผมสั้นผู้ชายเดินตรงกลางคนนั้นคือคนที่ดึงสายตาโซเฟียได้คนเดียวดังนั้นหนูเป็นเมนนะคะหนูจะต้องไม่ให้แบ็กอัพดึงซีนหนูทั้งหมดฉะนั้นขาดความเป็นสตาร์ไอดอลทั้งทีมเลยอันนี้คือไม่ได้เพราะว่าหนูถึงจะเป็นโคเวอร์ถึงจะเป็นเด็กโคเวอร์ที่เต้นโคเวอร์แต่เราไม่รู้หรอกว่าโอกาสณวันนี้จะมีแนวมองมาดูเราอยู่หรือเปล่าจู่ๆหนูอาจจะได้ถูกทาบทามไปก็ได้พอดีว่าตอนนี้จะมีออดิชั่นค่ายนี้ค่ะสนใจจะไปออดิชั่นไหมคะอะไรเงี้ยโหเต้นได้ไม่ใช่ว่าพวกหนูเต้นไม่ดีเลยนะคือพวกหนูเต้นดีมากแล้วก็ทีมเวิร์คค่อนข้างโอเคมากแต่ทุกวินาทีที่อยู่บนสเตจคือหนูคือไอดอลฉะนั้นหนูจะมาคิดว่าหนูเป็นแค่แดนเซอร์มาเต้นแข่งแบบนี้มันจะทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งทีมเป็นเหมือนแค่หนูเป็นแดนเซอร์มาเต้นพร้อมๆกันแค่นั้นนึกออกปะคะนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก็ลองเอาไปปรับดูทำยังไงให้ตัวเองดูมีคาริสมาในทุกๆสปอตให้เราเป็นสปอตในทุกๆสปอตไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของสเตจเดินขึ้นเดินลงเราจะต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ไอดอลในทุกๆวินาทีขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณโซเฟียด้วยนะครับขอบคุณคำแนะนำจากนักวิ่งทั้ง3ท่านนะครับก็ให้น้องๆได้เอาไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแต่ถือว่าวันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมครับปรบมือกับ Lucky Girls ขอบคุณน้องนะครับแล้วเราก็ขอบคุณเลยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับวันนี้เต็มที่มากๆแล้วก็ภูมิใจครับแม้ว่าผลจะเป็น